รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาในรายการนะครับได้มาเจอพวกพี่ๆทุกคนน่ารักมากครับมีโอกาสท้าวความหลังกับพี่ชมพู่ด้วยใช่ครับก็คือเราอ่ะปลื้มพี่เขามานานแล้วครับแล้วก็ครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสได้ทำผมให้พี่ชมแล้ววันนี้ก็ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกความทรงจำเก่าๆที่เราแบบความน่ารักของพี่เขาอย่างเงี้ยครับก็คือเราก็ยังจำได้มาโดยตลอดครับวันนี้มาทำอะไรบ้างอะครับวันนี้มาให้เทคนิคนะครับในเรื่องของการแต่งหน้าในเทรนด์ปี2019ที่กำลังจะมาถึงซึ่งน้องชัดก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญสำหรับผู้หญิงที่อยากจะอัปเดตเทรนด์การแต่งหน้าซึ่งในปีหน้านะครับการแต่งหน้าก็จะต่างจากปี2018จากปี2018ที่เป็นการลงผิวแบบดูฉ่ำโกลเป็นลิปแมทอย่างเงี้ยครับก็จะหายไปปี2019ก็จะเปลี่ยนเป็นผิวที่ดูแมทขึ้นนะครับแล้วก็ลิปเนี่ยก็จะมีความเป็นกลอสมากขึ้นส่วนโทนสีอย่างเช่นสีอายแชโดว์ที่เราจะเลือกใช้นะครับก็เป็นอายแชโดว์ที่อิงมาจากสีของกรีบดอกไม้หรือแบบว่าอย่างเช่นในรันเวย์แฟชั่นอย่างเงี้ยครับสีที่รับความนิยมก็เป็นสีแบบน้ำเงินเนวี่บลูหรือว่าจะเป็นยุคของดิสโก้ต่างๆที่เราสามารถนำมาเป็นเขาเรียกว่าเมคอัพได้นะครับโดยทั้งนี้เนี่ยในเมคอัพปี2019ก็จะเป็นการซัพพอร์ตในโทนของการแต่งตัวมากกว่านะครับส่วนการปัดแก้มก็จะเป็นการปัดแบบ2เฉดสีคืออาจจะมีความส้มและชมพูอะไรอย่างเงี้ยครับผสมเข้าไปครับอะไรที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในปี2019กับเทรนด์การแต่งหน้าถ้าในปี2019นะครับน่าจะเป็นในเรื่องของผิวหรือพื้นนะครับพื้นฐานของการแต่งหน้าเลยก็เป็นในเรื่องของผิวหน้านะครับคืออาจจะต้องมีหน้าที่ดูเคลียร์ดูนวลเนียนนะครับแต่อย่างที่บอกว่าจะไม่มีความชายละจะไม่มีความเงาละจะเป็นความแมทที่มาแทนแต่ไม่ได้แบบแมทแห้งไปเลยนะครับเป็นแมทที่ยังมีความแบบผิวสุขภาพดีอยู่ใช่ครับอะไรที่ต้องมีความเป็นระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะสำหรับการแต่งหน้าในปีหน้าก็สำหรับในปีหน้าน่าจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าเทรนขนตาและการอะไรเงี้ยครับขนตาที่หนาๆมากๆก็อาจจะดูโซเอาไปก็จะกลายเป็นขนตาที่มีความธรรมชาติมากขึ้นเข้ามาแทนนะครับกว่าจะมามีชีวิตวันนี้ของน้องฉัตรด้วยครับเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่บอกว่าเรื่องราวสตอรี่ของแต่ละคนเขาก็มีเรื่องราวมาน้องฉัตรก็มีเรื่องราวของน้องฉัตรเหมือนกันนะครับก็ผ่านอะไรมาเยอะมากมายนะครับในเรื่องของการที่เราแบบว่าเป็นเด็กๆที่รักในการแต่งหน้าซึ่งน้องฉัตรก็เชื่อว่าก็จะมีเด็กๆหลายๆคนที่อยากเป็นเหมือนน้องฉัตรเองเห็นเราเป็นไอดอลอะไรเงี้ยครับเราก็อยากฝากถึงน้องๆทุกคนว่าก็ให้ทำตามฝันเนาะเพราะว่าอย่างตัวน้องฉัตรเองเคยตั้งเป้าว่าเราอยากเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ที่มีชื่อเสียงนะครับเราก็ยังสามารถทำได้ก็อยากให้น้องๆทุกคนที่มีความฝันเหมือนกันเนี่ยก็พยายามนะคะตั้งใจทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะครับเวลาเราจะไปแข่งขันกับใครเนี่ยก็คือน้องฉัตรคิดว่าแข่งขันกับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคิดว่าเราทำตรงนั้นเนี่ยทำให้ที่สุดทุกอย่างมันก็จะออกมาดีเองใช่ครับในช่วงปีใหม่แบบนี้อยากให้น้องฉัตรอวยพรให้กับแฟนๆของน้องฉัตรและก็แฟนรายการสามแซ่บหน่อยครับผมก็นะคะในปีใหม่นี้นะครับน้องฉัตรก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าสุขภาพสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ขอให้มีเงินทองมีสติปัญญาที่ดีนะครับคิดอะไรก็ให้สมความปรารถนาทุกๆอย่างเลยครับ